เปิดตัวหรือเปล่าพระเอกดาวรุ่งควงสาวรุ่นน้องกินโอมากาเซเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงขั้นอกหักไปตามๆกันเลยค่ะเมื่อแฟนเพจเจมอย V1 ได้ออกมาโพสต์ภาพของไบร์ท นรภัทรขณะที่กินโอมากาเซกับสาวสวยคนหนึ่งโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าจะสถานะไหนไม่รู้กูก็รักของกูเหมือนเดิมละรักเขาฮิรันตายละไบร์ท นชูชีอร่อยจังไบร์ทเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปว่ามีคนคุยแล้วกูก็หลงดีใจนึกว่าไบร์ทหมายถึงกูปีนี้กูอกหักเยอะไปแล้วและพรายกระซิบบอกกูว่าเขาเป็นเพื่อนรุ่นน้องเป็นสาวนอกวงการแต่เขาสนิทกันมีคนเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันเที่ยวไหนในกลุ่มเพื่อนด้วยกันบ่อยๆถ้าอีพรายโกหกกูจะไปยิกกีมันปลอบใจตัวเองภาพนี้เขาไปคนละวันคนละเวลาและมึงหลังจากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิไบร์ทก็บอกแล้วว่าไม่ชอบนอนคนเดียวไม่เคยว่างมีแฟนตลอดนางสวยแบบใสๆนะตาคือสวยมากตาเหมือนใบพิมพ์รู้สึกเหมือนอกหักแอบเห็นไบร์ทไปกินตีน้อยอยู่นะชุดนี้เลยสงสัยกินโอมากาเซไม่อิ่มคนนี้แฟนกันจ้าไปตลาดไปร้านเหล้าคนนี้แหละไปด้วยกันตลอดสวยด้วยถ้าเขาสวยขนาดนี้เราขอหลีกทางให้แล้วกันไบร์ทไม่ต้องมาอธิบายเราเข้าใจเรามันนางเอกละครหลังข่าวยุคหนวดกุ้งอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้หนุ่มไรนั้นออกมาเผยสถานะของตัวเองจะดีกว่าค่ะ